เมื่อคืนนี้ที่บ้านของนายกอบต.ปรากฏว่าคนร้ายเหิมเกริมถือปืนเข้าไปแล้วไปกราดยิงเสียงปืนดังสนั่นจริงๆ 14-15 นัดและเหตุการณ์ในครั้งนี้พุ่งเป้าที่จะสังหารนายกมิงนายกอบต.ท่าม่วงคือคุณอดุลคานอายุ58ปีแผลเนี่ยทั้งหมดทั่วร่างคือกระสุนเข้าจุดสำคัญหมดเลยรวมทั้งหมดเป็น14นัดโดยกล้องวงจรปิดภายในบ้านหลังนี้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้คุณผู้ชมดูนะคะคนร้ายเนี่ยน่าจะมีลักษณะของการอำพรางตัวคือใส่ชุดแบบคลุมๆนิดนึงในฟ้าซึ่งเป็นลูกน้องของนายกมิงบอกว่าตอนนั้นตัวเองก็อยู่ใกล้ๆกับโต๊ะไม้เลยเห็นทางด้านของนายกเนี่ยคือนายกมิงเนี่ยคือนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านเนี่ยยังเผยให้เห็นอีกว่าไอ้เจ้าคนก่อเหตุมันตั้งใจมายิงจริงๆหลังจากนั้นพอเห็นนายกมิงนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่คนเดียวแล้วพอสบโอกาสก็ยิงนายกตายคาบ้านเลยวันนี้เนี่ยในส่วนของคุณฟ้าซึ่งเป็นลูกน้องของนายกมิงเนี่ยแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกจำรูปพรรณสันฐานของคนร้ายเนี่ยที่ยิงได้เลยตัวเองหันไปสบตากับคนร้ายด้วยนะแล้วกลัวว่ามันจะมายิงด้วยแต่สุดท้ายแล้วคนร้ายมันใช้จังหวะนั้นหลบหนีไปปืนที่เขามาเจาะเรานี่คือเขาเจาะหน้าหรือเจาะข้างอ๋อเจาะอะไรนั่นเขามุ่งเขานายจะสลบแล้วก็เขาจะเดินทางนี้แล้วก็ดันมาเห็นเราแล้วก็นี่เลยก็ยกปืนไว้ไม่ทันฮะพูดอะไรไหมไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งใช่แล้วก็วิ่งหนีไปเลยไม่รู้วิ่งหรือว่าเดินไปหายแวบเลยว่าสีดำทั้งตัวสีดำทั้งตัวคุณผู้ชมคะเบื้องต้นจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าปลอกกระสุนที่เจอบางส่วนไปตรงกับอาวุธที่เคยใช้ในการก่อเหตุความไม่สงบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปมในการสอบสวนเนี่ยมันขยายไปหลายเรื่องพิธีศพเนี่ยฝังที่มัสยิดวาดียุดดีบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพราะจริงๆคุณผู้ชมนายก4สมัยอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องได้รับความรักแล้วก็ความไว้วางใจจากชาวบ้านวันนี้เราคุยกับกำนันค่ะกำนันอับดุลนาเซเป็นญาติกับนายกด้วยแล้วกำนันบอกด้วยว่าทั้งหมดเนี่ยเขาทำงานกันมา20กว่าปีมันอาจจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไม่น่าจะเป็นปมที่ทำให้ถึงขั้นยิงกันตายก็ผมว่าการเมืองระดับกำนันน่าจะไม่เกี่ยวคือเกี่ยวกับข้างบนมากกว่าครับระดับการเมืองระดับส.ส.ว่าส.ส.จ.ประมาณนู้นแหละครับสูงกว่านั้นอีกครับคนที่สมัครคนไหนถ้ามาพึ่งบารมีของเกก็ผ่านชนะขาดทุกคนคู่แข่งได้ 30,000 เสียงฝั่งที่ชนะก็ได้ 50,000 กว่าวันนี้ลูกน้องคนสนิทอย่างนายรอกิจเนี่ยบอกว่าอยู่กับนายกมา10กว่าปีเหมือนคนในครอบครัวแต่พักหลังๆนายกมิงเนี่ยมีการพูดฝากฝังกับตัวเองเอาไว้นะเหมือนพูดเป็นลางบอกว่าหากเกิดอะไรขึ้นช่วยดูแลลูกกับเมียของตัวเองด้วยเพราะท่านนายกไม่มีลูกผู้ชายจึงบอกว่าเนี่ยก็เลยบอกว่ากลัวเหมือนกันกลัวลูกกับเมียจะลำบากถ้าตัวเองเป็นอะไรไปถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาฝากลูกกับเมียด้วยนะก็เสียใจครับแต่ว่าผมไม่โทษใครแต่ว่าก็คือว่าแกไปทางที่ดีแล้วไงคือว่าหนทางสุดท้ายของแกผมก็ส่งแกไปโรงพยาบาลผมก็ทำดีที่สุดแล้วดูน้องๆด้วยนะถ้าไม่มีแกอะไรแบบนี้ครับผมแกบอกว่าลูกชายแกไม่มีไงความหวังเราคนเดียวไงที่ดูน้องได้